อัสซูรีอิตาลีจะพบกับกระทิงดุสเปนในศึกยูโร2020รอบรองชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษคืนวันที่6กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาเช้ามืดวันที่7กรกฎาคมถ่ายทอดสดทาง NBTHD 2ทีมอัสซูรีในยุคใหม่ที่ไม่ได้เน้นการตั้งรับเหมือนเดิมแต่มาด้วยเกมรุกสุดเอนเตอร์เทนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบแรกรวมถึงต่อเวลาชนะออสเตรียและล้มเบลเยียมไปได้ขณะที่สเปนแม้จะออกสตาร์ทกระท่อนกระแท่นแต่ก็พาตัวเองเข้าถึงรอบตัดเชือกได้สำเร็จจากการต้องต่อเวลาพิเศษถึง2รอบติดกันโดยเฉพาะรอบล่าสุดที่ดวลจุดโทษชนะสวิตเซอร์แลนด์มาได้อิตาลีเข้าถึงรอบตัดเชือกเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์ทีมโดย4ครั้งที่ผ่านมา1968ทอยเหรียญชนะสหภาพโซเวียต1988แพ้สหภาพโซเวียต0-2 2000ดวลจุดโทษชนะเนเธอร์แลนด์3-1และล่าสุดในปี2012ชนะเยอรมนีไปได้2-1ทว่า2ครั้งหลังพวกเขาพลาดแชมป์ทั้ง2ครั้งส่วนสเปนเป็นการเข้ารอบตัดเชือกครั้งที่5เช่นกันและยังไม่เคยพลาดในรอบนี้แม้แต่ครั้งเดียวโดยในปี1964ต่อเวลาชนะฮังการี2-1 1984ชนะจุดโทษเดนมาร์ก5-4 2008ชนะรัสเซีย3-0และล่าสุดในปี2012ชนะจุดโทษโปรตุเกส4-2 โดยคว้าแชมป์ได้ถึง3ครั้งด้วยกันอิตาลีชนะเบลเยียม2-1 ยูโร2020ชนะต่อเวลาออสเตรีย2-1 ยูโร2020ชนะเวลส์1-0 ยูโร2020ชนะสวิตเซอร์แลนด์3-0 ยูโร2020ชนะตุรกี3-0 ยูโร2020สเปนเสมอสวิตเซอร์แลนด์ทันตคาต1-1 จุดโทษ3-1 ยูโร2020ชนะต่อเวลาโครเอเชีย5-3 ยูโร2020ชนะสโลวาเกีย5-0 ยูโร2020เสมอโปแลนด์1-1 ยูโร2020เสมอสวีเดน0-0 ยูโร2020ทั้ง2ทีมมีสถิติการเจอกันที่สูสีอย่างมากเจอกันมาทั้งหมด37ครั้งผลัดกันแพ้ชนะไปคนละ11ครั้งและเสมอกันไปอีก15ครั้งด้วยกันล่าสุดเจอกันในฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกเสมอกันที่เมืองตูริน1-1ก่อนที่สเปนจะเปิดบ้านชนะได้3-0ขณะที่การพบกันครั้งนี้นับเป็นการเจอกันในทัวร์นาเมนต์ยูโรรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่4ติดต่อกัน2ครั้งแรกในยูโร2008รอบก่อนรองชนะเลิศและนัดชิงชนะเลิศยูโร2012สเปนเป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดก่อนที่ล่าสุดในยูโร2016รอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นฝั่งอิตาลีที่เอาชนะได้บ้าง 2-0 ความพร้อมเกมนี้อัซซูรี่จะไม่มีแบ็คซ้ายตัวเก่งเลโอนาร์โดสปินาโซล่าที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าฉีกขาดในเกมกับเบลเยียมซึ่งต้องพักนาน6เดือนโดยเอมเมอร์สันแบ็คจากเชลซีจะรับหน้าที่แทนส่วนผู้เล่นอื่นๆยังถือว่าสมบูรณ์แนวรุกใช้3ประสานชุดเดิมลอเรนโซอินซินยัยชิโรอิมโมบิเล่และเฟเดริโกเคียซาส่วนทางฝั่งสเปนลงเล่น120นาทีมา2เกมติดต่อกันจะไม่สามารถใช้งานปาโบลซาราเบียปีกตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดได้โดยจะเป็นเคราตโมเรโนหรือดานี่ออลโมที่จะได้ลงเล่นแทนขณะที่แนวรับอิริกกาเซียจะได้กลับมาจับคู่กับไอเมริกลาปอร์ตอีกครั้งอิตาลีจานลุยจิดอนนารูมาโจวานนี่ดิลอเรนโซเลโอนาร์โดโบนูชีจอร์โจคิเอลินี่เอเมสันจอร์จินโยนิโคโลบาเรลล่ามาโกเวอร์ติเซเดริโกเคียซาชิโรอิมโมบิเล่ลอเรนโซอินซินใหญ่สเปนปูไนซิมอนเซซ่าอัสปิลิกวยต้าอิริกกาเซียไอเมริกลาปอร์ตคอดี้อัลบาเซคิโอบุสเกตโคเก้เปดรีเซรานตอเรสอัลบาโรโมราต้าเทราดโมเรโนทั้ง2ทีมมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างคล้ายกันอย่างมากคือเน้นเพรสซิ่งแดนบนเพื่อยั่งกันครองบอลดังนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ว่าใครจะสามารถคุมเกมได้เหนือกว่าใครส่วนเรื่องของพละกำลังคงไม่ต่างกันมากนักถึงสเปนจะเล่น120นาทีมาทั้ง2เกมแต่อิตาลีเองก็ทุ่มพลังไปไม่น้อยในการเจอกับเบลเยียมมาบางทีเกมนี้อาจจะตัดสินกันที่ความเฉียบคมเล็กๆน้อยๆที่มองว่าชุดนี้อิตาลีดูเหนือว่าหน่อยๆเพราะแสดงให้เห็นมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ว่าพวกเขายังไม่ตกม้าตายอะไรง่ายๆในขณะที่สเปนชุดนี้ข้อผิดพลาดเยอะเกินไปแดนหน้าก็ไม่คมใช้โอกาสกันเปลืองสุดๆฉะนั้นยังเชื่อใจอิตาลีชั่วโมงนี้ว่ามีดีกว่าและจะเอาชนะไปได้